น้องพลอยอายุ20ปีปรับลูกใหม่พ่อห่วงหนักมากสวยขึ้นจนจำเกือบไม่ได้น้องพลอยมงกุฎเพชรลูกสาวพ่อเท่งอายุ20ปีปรับลูกใหม่พ่อห่วงหนักมากยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งน่ารักแถมความสามารถรอบด้านจริงๆสำหรับพลอยมงกุฎเพชรลูกสาวคนเก่งของเท่งเถิดอเทิงที่ล่าสุดก็เรียนจบระดับมัธยมและเข้าสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดมีการอัปรูปในอินสตาแกรมทำหน้าใหม่สวยจนหลายคนสงสัยว่าพ่อห่วงจนถือไม่เรียวเท่งเถิงไม่ห้ามน้องพลอยลูกสวยลันลูกโตแล้วยุคนี้ไม่ต้องใช้ไม่เรียวคำ้คำค้ำหนุ่มๆพาก,กันเรียกพ่อตาเปิดภาพล่าสุดพลอยมองกุฎเพชรลูกสาวศิลปินตลกชื่อดังเท่งเถิงหลังอัปความสวยเผลอแป๊บเดียวโตวเป็นสาวเต็มตัวยิ่งโตยิ่งฉายแววความสวย หลังเจ้าตัวเผยเปลี่ยนลูกจากสาวน้อยน่ารักสดใสกลายเป็นสาวสวยหนุ่มนุมชื่นชอบเป็นแถวพากันแห่เข้ามาคอมเมนต์ขอสมัครเป็นลูกเขยพอเท่งกันรัวๆเป็นผู้หญิงที่สวยจริงแบบไม่ปิดบังใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะทำจมูกตั้งแต่อายุ17ปีจากที่สวยอยู่แล้วยิ่งสวยขึ้นไปอีกและล่าสุดน้องพลอยหน้าเปลี่ยนอีกแล้วเนื่องจากได้ไปปรับรูปปากอัพความสวยสไตล์สายฟอมาพร้อมกับทรงปากอวบอิ่ม ซึ่งก่อนหน้านี้พอเท่งเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกสาวเผยลูกสวยเท่งให้สัมภาษณ์เขาก็โตเป็นสาวแล้วถามว่าห่วงไหมก็ห่วงเป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นลูกสาวทางนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ห่วงหมดที่โดนแซวว่าถือไม่เรียวแล้วคือไม่มียุคนี้สมัยนี้แล้วปล่อยให้เขาได้เติบโตและเ,เรียนรู้ในแบบฉบับของตัวเองขอแค่เป็นคนดีก็พอย้อนเวลากลับไปเธอคนนี้มาพร้อมเหล็กดัดฟันรอยยิ้มสดใสเป็นที่พูดถึงตั้งแต่เด็กๆ สำหรับลูกตลกคนดังน้องพลอยมงกุฎเพชรที่ปัจจุบันอายุ20ปีแล้วพัฒนาการความสวยของน้องก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกัน